สวัสดีครับผมอนุชิตไทยคอมพิวเตอร์นะครับคลิปนี้เป็นการแนะนำตัวอุปกรณ์ช่วยในการทากาวหรือว่าGlue Applicator นะครับก็จะมีลักษณะเป็นลูกกลิ้งมีขนาด6นิ้ว3นิ้วนะครับตรงนี้เขาก็จะเป็นตัวช่วยในการทากาวอันนี้จะเป็นกาวลาเทคนะครับก็จะมีลูกกลิ้งที่เป็นฟองน้ำด้านล่างที่เห็นตามภาพนะครับเขาก็จะมีหน้าที่นำพาตัวกาวลาเทคซึ่งอยู่ด้านบนนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีตัวล็อกนะครับลูกกิ้งจะทำงานก็คือลูกกิ้งฟองน้ำตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นลูกกิ้งด้านบนเป็นลูกกิ้งที่จะพากาวนะครับลงมาอย่างลูกกิ้งด้านล่างลูกกิ้งตัวนี้ถ้าเกิดมีการยกขึ้นไปแตะก็จะเปิดให้กาวนั้นไหลผ่านลงมาได้เดี๋ยวเราลองใช้กันดูเลยนะครับลูกกิ้งฟองน้ำเมื่อเรายกขึ้นมาก็จะทำให้ลูกกิ้งที่เป็นโลหะด้านบนนะครับตกลงมาก็จะไปอุดช่องกาวนะครับถ้าเรากดลูกกิ้งด้านล่างก็จะไปดันให้ลูกกิ้งตัวบนที่เป็นโลหะเผยขึ้นแล้วก็เปิดช่องกาวนะครับกาวก็จะหลุดออกมาทางช่องที่ลูกกิ้งนั้นเปิดพอเราหมุนนะครับตัวฟองน้ำด้านล่างก็จะหมุนพาอากาวลงไปตามภาพนะครับที่ผมลองทำดูจากอันนี้ผมก็ไม่เคยทาเลยนะครับเพิ่งมีทาครั้งนี้ครั้งแรกนะครับก็สะดวกดีนะครับใช้ได้ถือว่าเหมาะกับการทากาวถ้าทามีจำนวนระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าทาเล็กๆน้อยๆนี่ไม่คุ้มกับมานั่งล้างกาอะไรทำนองนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับการใช้งานอย่างเช่นอันนี้จะเพาะไม้ด้านข้างแล้วก็ทาทีเดียวเลยนะครับแล้วก็พลิกไม้ลงมาก็ด้านข้างไม้ก็จะชนกันนะก็จะรวดเร็วดีนะครับแต่ถ้าเราทากาวด้วยมือก็จะเสียเวลาหน่อยนะครับหรือว่านี่เป็นการกลิ้งทาบนพื้นที่ใหญ่ๆหรือว่าจะทาเฉพาะขอบก็ทาอย่างที่ผมแนะนำก็คือหมุนไปรอบหรือจะทาเต็มแผ่นก็ได้นะครับจากประสบการณ์ตอนแรกทาผมกิ้งไปกิ้งกลับนั้นไม่แนะนำนะครับควรจะกิ้งไปทิศทางเดียวเพราะว่ากาวนั้นจะถูกดึงมาจากด้านใดด้านหนึ่งนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดทาพื้นที่ใหญ่ๆนี่สะดวกมากเพราะว่าเราเหมือนกลิ้งทาสีลงไปเลยเนี่ยแหละครับการดึงเข้าหาตัวผมว่าสะดวกที่สุดเท่าที่ผมลองใช้ดูนะครับเพราะว่าจะคอนโทรลได้ง่ายนะครับแล้วก็การกดน้ำหนักลงไปเนี่ยไม่ต้องกดแรงมากนะครับถ้ากดแรงมากในลูกกิ้งจะไม่หมุนแล้วก็เหมือนจะเป็นการไม่พากาวนะครับอย่างนี้เราค่อยๆกดลงมาแล้วลูกกลิ้งก็จะค่อยๆสัมผัสนะครับถ้าตรงไหนที่เราทาซ้ำแล้วไปเจอกาวในลูกกิ้งจะลื่นนะครับก็จะไม่หมุนลูกกิ้งไม่หมุนนะครับเพราะว่ามีกาวอยู่แล้วถ้าเกิดว่าทาบนไม้เปล่าเนี่ยลูกกิ้งจะฝืนครับก็มีหน้าที่ชุดก็จะหมุนก็จะชุดกาวจากด้านบนลงมาก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าทาหน้าสัมผัสเล็กๆไม่เต็มหน้าฟองน้ำเนี่ยข้อเสียก็คือกาวก็จะล้นข้างๆแต่ถึงยังไงก็ตามก็ยังเร็วกว่ามือนะครับอาจจะต้องมาเก็บนิดหน่อยนะครับเห็นไหมครับด้านที่ฉุดกาวก็จะมีเนื้อกาวพอติดลงบนชิ้นงานแล้วด้านหลังก็จะมีสีดำก็คือกาวก็จะติดอยู่บนชิ้นงานนะครับแล้วก็ฉุดลงมาใหม่ลักษณะลูกกิ้งก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอย่างอันนี้เป็นไม้โครงนะครับหน้ากว้างประมาณ4เซนนะครับหน้าสัมผัสของลูกกิ้งอันนี้3นิ้วนะครับรุ่นนี้ที่ทาเนี่ยจริงๆมี6นิ้วด้วยนะครับก็จะล้นออกมาด้านข้างนะครับแต่จริงๆถ้าทาเราทาเฉลี่ยหน้าสัมผัสบ้างก็ได้นะครับเอียงซ้ายเอียงขวาก็จะช่วยได้อันนี้ผมทาลงบนพื้นที่ใหญ่ๆนะครับก็
กลิ้งแล้วก็ดึงอย่างนี้เริ่มผมเริ่มชำนาญแล้วนะครับแต่แรกไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นี่นะครับถ้าทาให้เนื้อกาวเยอะก็กลับมาได้นะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับครับอันนี้ผมจะลองเทสการติดไม้อัด4มิลลายแอชลงบนไม้แผ่นนะครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยผมอยากจะทำงานตู้ที่ไม่ใช่ปะไม้ลงบนบิวอินเหมือนช่างบิวอินก็คือจะเป็นไม้โครงผมอยากจะปิดลงบนไม้ที่มีลักษณะเต็มแผ่นเลยเนี่ยจะใช้ไม้อัด4มิลแบบนี้นะครับแปะลงไปแต่ผมอยากจะเทสตรงนี้ดูว่ากาวเนี่ยโดนเต็มแผ่นไหมนะครับผมก็เลยเอาไม้ทับไว้สมมุติว่าเราจะทำตู้สักใบที่มีที่ไม่ใช้ไม้โครงนะครับจะใช้ไม้เต็มแผ่นเลยแต่ว่าปิดเราอยากจะได้ลายแอดทั้งแผ่นที่เป็นไม้แผ่นใหญ่เราจะไม่เอาไม้อัดซีมินมาแปะเห็นไหมครับก็เต็มดีนะครับกาวที่เห็นแกะออกมาเนี่ยใช้ได้เลยใครจะทำแบบไม้โครงที่เต็มแผ่นเนี่ยก็ได้นะครับอันนี้พอเลิกใช้งานก็เอามาล้างน้ำนะครับเพราะว่ากาวลาเท็กซ์ก็คือล้างออกได้น้ำแล้วก็นำมากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับครับก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับการใช้อุปกรณ์ช่วยทากาวถ้าเข้าไปในเว็บเราค้นหาก็มีแล้วนะครับรหัส57904นะครับเข้าไปค้นหาได้เลยก็หวังว่าการแนะนำอุปกรณ์ช่วยเนี่ยนะก็จะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับเราชาวงานไม้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามชม